นับสนุนโดยสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะจิ้มจาดเด็ดนั่นเองเนาะสำหรับในมื้อนี้มาพบกับข้าพเจ้าคนเก่าเจ้าเดิมเลยเนาะแพนทีนบุญพพรหลวงราทับนาทีดำเนินรายการ30นาทีกับเต็มๆในมื้อนี้หับห้องหับประกันเรื่องของความแซ่บเนาะและนอกจากนั้นแล้วก็ยังบ่ได้ว่าพาทุกคนมากินเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันแน่จากอาหารฝรั่งอังกฤษอิตาลีเยอรมันอีหยังจังซี่เอามาแบบลาวๆกันแน่บอกได้เลยว่าลาวแท้ๆเลยอยู่ที่ห้านอาหารนี่เลยเนาะลาวหลวงพะบางนั่นเองนี่ซึ่งห้างของเพิ่นนี่ตั้งบ่ใกล้แล้วกับบ่ไกลเลยอยู่หลังพระธาตุหลวงนั่นเองอยู่ที่เส้น450ปีที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เนาะซึ่งว่าเส้นนี้ถ้าว่ามาทางเลี้ยงเจริญนี่ขี่ตามหอมนี่เข้ามาก็จะตรงกับทางนี้เลยเนาะตรงกับอยู่ทั้งหลังเนาะของพระธาตุหลวงนั่นเองดังนั้นแล้วจึงอยากจะฝากไว้เนาะแม่นภัยที่สนใจสามารถมาได้อยู่ที่ห้านลาวหลวงพะบางเอาล่ะสำหรับในตอนนี้ในเบรกนี้สิพาทานทุกคนนี่ไปหับสมภาพบรรยากาศภายในห้านเนาะรวมไปถึงการบริการต่างๆในเบรก2เนาะสำหรับในตอนนี้เอาเป็นว่าไปหับสมแล้วก็เข้าไปทางในห้านกันก่อนเลยบายของทางรายการเนาะสำหรับในระยะนี้แน่นอนเลยแพนทีนจะไม่ได้มาคนเดียวเนาะเพราะว่าในมื้อนี้มีแขกรับเชิญเป็นอีก1คนเลยก็ว่าได้ที่มาในภูมิสูงที่แบบอันเลิศขนาดเนาะบอกไว้ก่อนเลยว่าแจมมื้อนี้แบบได้มีการมาโอ้ล้มกันเนาะเกี่ยวกับในทางห้านี้และนอกจากนั้นแล้วรายละเอียดเนาะของห้าเล้าหลวงพ่อบางนี้จะมีรายละเอียดแบบใดเนาะและนอกจากนั้นแล้วจะมีแบบดีเทลอย่างแบบไหนแน่เอาเป็นว่ามาฮู้จักกับคุณนี่กันเลยสบายดีสบายดีโดยรบกวนสบายดีแนะนำเลยเจ้าข้าพเจ้าเนาะมีนาพรแก้วเวียงคำหรือว่านกเนาะที่ว่าธรรมดาเอิ้นกันทั่วไปนะเจ้าเป็นเจ้าของห้านอาหารเราหลวงพะบางแห่งนี้นะนะเดี๋ยวไปที่ของไอ้นกกันแล้วแบบเนาะเจ้าโดยไอ้นกสำหรับในการตัดสินใจเนาะว่าที่เขาแบบว่าอยากจะมาตั้งห้านอาหารอยู่แห่งนี้มีความตัดสินใจแล้วก็มีจุดประสงค์แบบไหนอันที่จริงแล้วด้วยกับอยู่หลวงพะบางเศร้ากว่าปีเนาะเพราะว่าแต่งงานกับผัวเป็นคนหลวงพะบางเนาะแต่ว่าแม่แหละเป็นคนเลี้ยงแม่แหละคนซ้ำเหนือบ่แม่นจังเจ้าแต่ว่าไปสร้างครอบครัวอยู่หลวงพะบางก็เลยเป็นหลวงพะบางไปเนาะแล้วก็ได้เคยเฮ็ดท่านอาหารอยู่พุ่นอยู่แล้วหั่นล่ะก็เลยว่า
อยากมาพลิกผันไปมาอันน่ะเปลี่ยนเดเปลี่ยนแนวมาอยู่เวียงจันทน์เพราะว่าอยู่พุ่นสาวกว่าปีแล้วนะมาเห็นคิดว่าบ้านเฮาก็อยากเฮ็ดเป็นร้านอาหารเนาะสรุปก็คือนี่แมนแบบเป็นคนไทยซ้ำเหนือแมนคือว่าเป็นคนหลวงพ่อบ้างจริงๆมันไทยซ้ำเหนือเลยแต่ว่าอยู่ในอาหารที่เฮาได้เฮ็ดออกมานี่ก็คือแบบคันสิเว้าแล้วแบบอาหารหลวงพ่อบางนี่อยู่ในเวียงจันทน์หายากแมนเพราะว่าเฮาอยู่พุ่นมาซาวกว่าปีใส่ชีวิตอยู่หั่นก็ถือว่าเฮาเป็นหลวงพ่อบางคนนึงแล้วนะก็แล้วก็มีลูกลูกสาวแด้ก็พากันปกติอยู่บ้านกับบ่อันเนี้ยมักจะครัวกินเองเนาะเฮ็ดอาหารกินเองอยู่พุ่นมันก็บ่ค่อยได้มีอันนั้นหลายอันนี้พอของลูกก็เป็นคนที่ว่าครัวกินเก่งแด้พากันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จะครัวกินตลอดมันก็เลยเป็นการชินเคยที่ว่าเฮ็ดแล้วก็มักต้นสำหรับไปกินกับปูกับยาเพิ่นพาเฮ็ดสิหนาโดยเพิ่นพาเฮ็ดอาหารพื้นๆสิก็กินมาแล้วก็ถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าไปกินบนอื่นก็มันบ่คักมันบ่ลึ้งหนาก็เลยว่าเฮ็ดมาจนลึ้งจนชินหนาก็เฮ็ดตามแบบของตัวเองบ่ได้แบบว่าสิเป็นสูตรนั่นสูตรนี้หนาเนาะแต่ถือได้ว่าเป็นฝีมือของตนเองล้วนๆเลยแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าห้านี่คือแบบหลวงพ่อบาง 100% แม่นห้อยซ้อนห้อยคือแบบเป็นต้นตำรับของหลวงพ่อบางอีหลีเลยเนาะแล้วในเรื่องของการบริการในทางห้างเฮาได้มีการบริการประเภทเจ้าเฮาก็มีเนาะทั้งในสถานที่และนอกสถานที่นะถ้าว่าคือเพิ่นมีงานบุญบ่หรือว่างานที่ว่าอย่างต้องการนอกสถานที่พวกเฮาก็บริการนะแล้วก็อยู่ภายในนี่เฮาจะเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์จะพักทุกวันอาทิตย์เนาะ9:00 น. ฮอด 9:00 น. แรงทุกวันเลยเจ้าแล้วก็เป็นอาหารลาวแท้ๆเนาะโดยเฉพาะหลวงพระบางเฉพาะเลยอีกจึงใส่ชื่อว่าลาวหลวงพระบางเจ้าเนาะคือแบบด้วยน้องย้ําแล้วว่าหลวงพระบางแท้ๆเลยจะบ่มีแบบซ้ําเนื้อเสียงขวางบ่มีแบบปากเซอีหยังคือบ่มีการผสมผสานเนาะแต่ถือได้ว่าแบบหายากได้ที่แบบว่าเป็นห้านอาหารที่แบบเป็นห้านอาหารของหลวงพ่อบางอีหลีคือเป็นอีหยังที่แบบหายากส่วนหลายก็จะเป็นในลักษณะแบบผสมผสานกันไปก็สิมีหลวงพ่อบางแน่ซ้ำเนื้อแน่ให้มีความหลากหลายแต่ว่าของห้านเฮานี่คือแบบแน่นเลยแน่นเลยจุดประสงค์คือแบบโดยเฉพาะจะเป็นตำบักฮุงเนาะจะเป็นแบบว่าเอกลักษณ์เลยว่าซั่นซะเฮาจะแบบเอาแบบหลวงพ่อบางแท้ๆเลยอุปกรณ์อีหยังบางอย่างก็คือเป็นน้ําปูเป็นมะเขือเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีมาอันทั้งนี้แดแล้วที่ว่าเฮาอันน่ะเอานํามาตั้งแต่พุ่นแม้นแต่ส้มหมูที่ว่าต้องเอามาจากหลวงพ่อบางที่เฮาบ่ได้ผลิตอยู่นี่หั่นน่ะส่วนหลายเครื่องที่ว่านั่นเป็นได้มกไข่ว่าสิมาต้องกินตามฤดูกาลเนาะเฮาก็เอาเฮ็ดเป็นมกที่ว่าสําเร็จรูปมาจากหลวงพ่อบางเลยเด้เจ้าโอ้โหนี่คือสั่งตุ๋มมาจากหลวงพ่อบางโดยเฉพาะเลยจําบ่ได้แบบเฉพาะช่วงฤดูกาลอีกเจ้าแล้วคือเป็นอย่างเซนมกไข่จังซี่ต้องเป็นช่วงใดหาช่วงใดจากนี้ไปก็น่าจะนั่นแหละเพราะว่าแล้วฝนแล้วเด้เนาะน้ําเริ่มแห้งสินะก็จะมีไข่อย่างขึ้นมาแล้วก็จะได้กินมกไข่เพราะว่าช่วงผ่านมามันบ่ในเดือน11นี่อาจจะได้กินเจ้าเนาะก็คือเป็นฤดูแล้งว่าซะแหละอ่ะซึ่งสามารถที่จะมาได้อยู่ที่ห้างแล้วหลวงพ่อบางตัวนี้มันเฮาสามารถสั่งกลับบ้านมีอย่างได้ได้สั่งกลับบ้านก็ได้มี delivery ส่งเนาะโอ้โหครบเซตเนาะถือได้ว่าแบบเป็นอีหยังที่แบบสมบูรณ์แบบหลายแล้วประเภทอาหารอยู่ที่ห้างเอ้ยนี่รวมทั้งหมดแล้วนี่มีจากรายการเป็นลักๆก็จะมีเอาะหลามเอาะบอนออมบอนเนาะมกป่าฟอกมกป่าเครื่องก็ประมาณเกือบ20กว่ารายการ20กว่ารายการโดยเฉพาะเป็นอาหารหลวงพ่อบางเนาะถือได้ว่าอยากอีหยังอยากกินแบบใดแน่คิดฮอดหลวงพ่อบางจังซี่แม่นไผที่แบบว่ามาเฮ็ดเวียกอยู่เวียงจันทน์เนาะแต่ว่าเป็นคนหลวงพ่อบางสิโอ้ยเฮ็ดฮอดอาหารอีพ่ออีแม่เฮาเด้เนาะที่จากมาก็ต้องแม่นห้านนี้เนาะถ้าว่าเป็นลาบเนาะเฮาจะบ่มีอยู่ในเมนูแต่ถ้าว่าเพิ่นสนใจอยากจักสั่งเป็นพิเศษแต่ขอเวลาต้องขอเวลาสั่งก่อนล่วงหน้าเนาะอันน่ะโทรมาสั่งก่อนตามเดี๋ยวสิได้บอกและตามสิได้แนะนําบอกให้เพิ่นโทรมาสั่งก่อนก็ได้เฮาสามารถเฮ็ดให้ได้ลาบลาบปลาหลวงพ่อบางลาบแล้วลาบมะเขือ
คือถ้าหากว่ามันเมนูใดที่บ่ได้อยู่ในรายการที่เขาเจ้าก็สามารถเฮ็ดได้สั่งได้เจ้าบ่โอเคได้เนาะเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวพี่นิ้นจะขึ้นเป็นเบอร์โทรให้อยู่ทางลุงนี้แล้วก็สามารถที่จะโทรสั่งกับไอ้นกได้เนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดของหลวงพ่อบางย้ำเนาะต้องเป็นของหลวงพ่อบางเนาะอยู่ที่ห้างเพลินสามารถที่จะสั่งได้เซ็นเดียวกันเด้อเนาะเอาล่ะมาเว้าถึงเรื่องโครงการตกแต่งสไตล์ห้านกันแน่รู้สึกว่าเป็นแบบมีความหรูหราพอสมควรเลยอยู่ในห้านของเอ้ยนี่ทางเอ้ยนี่มีแบบมีไอเดียแนวใดในการตกแต่งห้านอ๋อก็บ่ได้มีหยังหลายเนาะแบบเฮาก็ต้องการความอบอุ่นความเป็นกันเองเวลาเขามามันจะรู้สึกแบบว่าเออเฮามาบ้านเฮาเออมันเป็นห้องกินข้าวอยู่บ้านเฮาเป็นความอบอุ่นหยังมันก็บ่ได้ใหญ่หยังหรูหราไม่หยังหลายเข้ามามันจะเน้นความอบอุ่นเป็นกันเองสินะเข้ามาจะเออคือนั่งกินข้าวอยู่บ้านก็เป็นห้องกินข้าวห้องนึงสินะแล้วก็เน้นเรื่องว่าเออเป็นไม้เป็นพื้นๆแบบอนาหลวงพ่อบางเนาะก็ไปถึงการตกแต่งต่างๆเจ้าเจ้าเฮ็ดเนาะก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศให้เขาก็บรรยากาศมาสร้างความอบอุ่นสบายเวลามากินข้าวเฮาก็ต้องการนั่งที่บนพักผ่อนสบายสบายอบอุ่นรู้สึกเป็นกันเองสิฮะโดยมีความผ่อนคลายกันมาไปเนาะเอาล่ะสําหรับเป็นไผที่สนใจเนาะสามารถที่จะมาได้ซึ่งว่าห้านอาหารร้านหลวงพ่อบางนี่ก็บ่ได้ใกล้บ่ได้ไกลเลยเนาะแต่ว่าสําหรับในระยะเบรกนี้เนาะเดี๋ยวเพนทินจะให้ทางเอ้ยนกนี่ฝากเนาะฝากห้านให้กับทางผู้ชมเลยด้วยขอเชิญเจ้าอันห้านอาหารร้านหลวงพ่อบางของพวกเฮาเนาะตั้งอยู่ทั้งเบื้องหลังของพระธาตุหลวงเส้นทาง450ปีที่ตัดไปใส่บ้านเย็นเจริญเนาะอยู่ระยะกลางๆเลยนะเดี๋ยวเบอร์โทรก็สิให้น้องแนะนําลงทั้งนั้นซะเนาะถ้าว่ามีหยังพวกเขาสามารถบริการทั้งได้ทั้งนอกสถานที่แล้วก็ทั้งในพวกเขามีห้อง VIP อยู่ชั้น อยู่ชั้น2ให้ถ้าว่าอยากต้องการความเป็นส่วนตัวเจ้าให้โทรมาสั่งก่อนได้เนาะหรือว่าอยากต้องการอาหารพิเศษหรือว่าให้เฮาไปส่งฮอดบ้านพวกเฮาก็มี delivery ส่งให้ถึงบ้านเจ้าได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าในระยะต่อไปเนาะพันธีนกาซีเอ้อด้วยว่ามีอาหารแบบสไตล์อ้อหลามเนาะที่แบบอ้อหลามแน่อาหารลาวหลวงพ่อบางแน่แบบนี้ตําหลวงพ่อบางเจ้าเฮ็ดถือได้ว่าเป็นเอียงที่แบบหลวงพ่อบางล้วนๆเลยในมื้อนี้จะมาได้ซิมแล้วก็ได้แซ่บไปน้ําตําๆกันเลยสําหรับในมื้อนี้ทางไอ้นกเพิ่นสิขอโตแล้วเนาะเพิ่นสิได้ว้าไปแล้วเนาะว้าไปเวียกเพิ่นว่าซั่นเด้เนาะแต่ว่าในมื้อนี้ต้องขอขอบใจกับไอ้นกหลายๆเนาะที่มาโอ้ลมกับเพิ่นทีมในมื้อนี้ก็ขอบใจคือกันเจ้าโอเคเดี๋ยวระยะต่อไปเนาะเดี๋ยวพวกเรามาซิมอาหารน้ํากันเด้อสําหรับในระยะนี้ไปพักซมสาระดีๆกันก่อนเราในตอนนี้มาพบกับเพนทินตัวคนเดียวแล้วเนาะบอกไว้ก่อนเลยว่าเพนทินในระยะนี้เป็นคนที่แบบว่าบ่ค่อยมากินปานใดเนาะเห็นของกินแล้วแบบบ่ค่อยเหลือ เอาล่ะเนาะบ่ซักซ้ายเสียเวลามื้อนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าอาหารหลวงพ่อบางล้วนๆเลยเนาะซึ่งจะมีอย่างแน่อุ๊ยมีหลากหลายอย่างหาเมนูในมื้อนี้จะพาทุกคนมาชิมเนาะซึ่งว่าจะมีอย่างแน่คือเดี๋ยวเพนทินแนะนํากันก่อนเลยว่าอาหารหลวงพ่อบางอ่ะอยู่ในเวียงจันทน์อ่ะหาได้ยากเนาะหายากที่จะแบบได้กลิ่นแบบหลวงพ่อบางแท้ๆแบบนี้หั่นนะดังนั้นแล้วคือแบบมาถึงถิ่นเพิ่นขนาดนี้แล้วเนาะเจ้าของเองก็จะเป็นแบบเป็นคนหลวงพ่อบางจังซี่นี่นะดังนั้นแล้วมื้อนี้ไปทิ้งกันเลยจะพาทุกคนนี้มาลองชิมน้ำกันเนาะเอาที่เป็นการแบบขึ้นชื่อกันก่อนเลยคืออ้อหลามเนาะอ้อหลามนี่แบบว่าเป็นอีหยังที่ขึ้นชื่ออยู่ที่หลวงพ่อบางเลยก็ว่าได้ดังนั้นแล้วเพิ่นนี้ก็สิบ่พลาดเนาะในการซิมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ําการอ้อหลามในมื้อนี้อุ้ยมาเป็นตะแซ่บขนาดเบิ่งมั้ยท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนี่แบบเฮ้ยแบบนี่มันคือต้นตํารับอีหลีเลยอ่ะมันบ่เป็นแบบเฮาเฮ็ดกินเองน่ะเนาะเดี๋ยวขอซิมก่อนนะเอาเป็นแบบบึ้บๆพื้นๆไว้ก่อนเนาะเฮ้ยแบ
ืออยู่หลวงพระบางเลยคือตอนนี้คืออยู่หลวงพระบางเลยเวลาได้กลิ่นอ้อหลามละมันเป็นอีหยังที่แบบรสชาติแซ่บคักเนาะแต่สำหรับแพนทินเองแล้วนี่คือแบบแพนทินมักได้กลิ่นกับแบบว่าข้าวเหนียวห้อนๆโบหรือว่าข้าวเจ้าห้อนๆอย่างที่นี่นะกับแบบอ้อหลามในแบบถ้วยนี้แล้วแบบว่าคิดฮอดบ้านเกิดขนาดเลยเนาะคิดฮอดบ้านเกิดเนาะแพนทินไม่ได้เกิดหลวงพระบางหรอกเกิดอยู่เวียงนี่แหละเอาล่ะคือตัวนี้โอเคเลยน่ะแซ่บเนาะถ้าหากว่าเป็นไผ่ที่แบบว่ากลิ่นจางเนาะก็สามารถที่จะบอกทางห้านได้หรือว่าอยากจะได้เค็มก็นี่บอกหรือว่ารสชาติแบบใดเติมจังซี่อาจจะเป็นแบบรสชาติพิเศษที่เหมาะสำหรับเฮาหรือว่าเฮาหมักจังซี่นี่นะอ่ะก็สามารถสั่งทางแม่ครัวเพิ่นได้เนาะเดี๋ยวว่าเบิ่งตัวต่อไปกันเลยดีกว่าในตัวต่อไปนี่คือจะเป็นมกป่าเคิงนั่นเองเนาะคือทางด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือมกป่าเคิงเนาะอันนี้ซื้อแบบกับหู้ๆอยู่แล้วป่าเคิงอ่ะมันแซ่บขนาดใดอ่ะบ่ว่าจะเป็นปลาเคิงหรือว่าเอามาเฮ็ดมกบ่หรือว่าอาจจะเป็นมาเฮ็ดเป็นในลักษณะแบบว่าจุ่มบ่หรือว่าอีหยังก็แล้วแต่คือมันเป็นปลาที่แซ่บอ่ะแต่ว่าเทื่อนี้เพิ่นได้เอามาเฮ็ดมกดังนั้นแล้วเพิ่นจึงบ่พลาดนี่คือมกปลาเคิงเนาะตอนปลาล้วนๆเลยเฮ้ยเบิ่งตอนปลาเอ้แบบอ๋อตอนปลาใหญ่ๆอ่ะอีหยังขนาดนี้เนาะบ่กล้ากินขนาดนั้นเลยเอาหน่อยๆดีกว่าอ่ะอึบๆนี่ได้แล้วนี่คือมกปลาเคิงนี่คือเป็นปลาเคิงเนาะป่ะกินเท่าเดียวเลยบ่ฮู้รสชาติเลยต้องเทื่อที่2บ่ยอกอีหลีนี่คือแบบเฮ้ยมันแซ่บอ่ะมันเป็นอีหยังที่แบบโอเคเลยได้มันแซ่บอีหลีตัวนี้นี่นะเนาะขึ้นชื่อว่ามกแล้วบ่ว่าจะเป็นมกปลามกไข่มกอีหยังขึ้นชื่อว่ามกคือมันแซ่บอ่ะมันคักเนาะแล้วบัดนี้เป็นมกปลาเคิงอีกด้วยกับข้าวเหนียวฮ้อนๆอย่างที่ควรออกเชยๆๆอย่าว่าโถเห็นแล้วน้ำลายไหลแม่นบ่เด้สิหาว่าเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดบาปหรือเฮ็ดบุญว่าเนาะส่วนคนหิวข้าวนี่น้องคือจะเป็นอาหารที่แบบเฮ้ยมากแซ่บอ่ะมาเบิ่งตัวต่อไปเลยดีกว่าอันนี้คือเป็นเมนูที่ได้ว่าใส่อัวหัวสิงไคเนาะอัวหัวสิงไคนั่นเองก็คือเป็นอีกต้นตำรับของทั้งหลวงพระบางอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะคือมันไผ่มักแบบนี้นี่สามารถที่จะมาลองชิมได้นี่คืออัวหลวงพระบางนี่ว้าวเพิ่นเฮ็ดใส่กับหัวสิงไคอ่ะแต่ว่าแพ็คเกจจิ้งหรือว่าแบบรูปสมหน้าตาเพิ่นโอเคเลยได้เฮ็ดออกมาได้แบบเป็นตานะฮักแล้วก็เป็นตะกิ่นอ่ะเนาะเดี๋ยวมาชิมกันก่อนคืออยากบอกว่าใส่อัวหลวงพ่อบางอ่ะแซ่บอยู่แล้วแต่ยิ่งมาใส่หัวสิงไคอีกนะสุดยอดเลยอันนี้น่ะเนาะคือสุดยอดอีหลีบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นอีหยังที่แบบมันได้กินสมุนไพรแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮากินเข้าไปแล้วมันรู้สึกแบบเฮาเฮลตี้อ่ะมันมีสุขภาพที่ดีอย่างงี้คือแบบสามารถกินได้แบบนี้เลยอ่ะบ่ได้ตอนน้อยๆได้ตอนใหญ่หลายพอสมควรเลยแหละมากตั้งไหนก็สามารถที่จะลองได้เนาะอ่ะอยู่ที่ห้านล้าวหลวงพ่อบางนั่นเองเดี๋ยวมาเบิ่งตัวที่4คือเสร็จทั้งหมดตัวนี้นานใน4อย่างที่มานี่นะบอกไว้ก่อนเลยว่านั่นก็คือเป็นเมี่ยงปลาแดกนั่นเองเนาะงงบ่ว่าเป็นซื้อเมี่ยงปลาแดกแม่งมีป่าอยู่นําเนาะบางคนก็สิเห็นอ้าวพันป่าตัวนี้เนาะที่จริงบ่แม่นเนาะมันเป็นเมี่ยงปลาแดกซึ่งจะมีแจ่วปลาแดกอยู่น้ํานี้เพิ่นไม่มีการปรุงรสเป็นรสชาติมาอย่างเรียบร้อยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงเนาะที่ได้แบบเขาเอิ้นว่าเพิ่นจัดมาให้แบบเต็มสุดเต็มเสร็จเลยก็ว่าได้เนาะดังนั้นแล้วเพิ่นเห็นขออนุญาตใส่5นิ้วอันน้อยๆของหลานน้อยคนนี้เนาะในการพันนั่นเองเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะซึ่งเม่นไผ่มักพันแบบใดก็สามารถที่จะเฮ็ดได้แล้วก็ลองได้เนาะ
นี่ว้าป่าโคตรกรอบป่ากรอบขนาดเลยเขาออกจากคุณลักษณะขนาดนี้เนาะดังนั้นแล้วในการกินพันกินเมี่ยงต่างๆเราต้องให้แบบใส่ครบเซตเนาะแต่ว่าคือมันไผ่หมักแบบใดก็สามารถที่จะแบบเอาใส่ได้เนาะแต่สำหรับพันธินแล้วคือแบบสามารถเลือกได้ด่ะเออค่อยมักอันนี้คล้ายๆคือกับลิงของจำป้านะเนาะคล้ายๆกับลิงของจำป้าคือหมักตัวใดหมักจังใดเนาะเดี๋ยวพันธินเอาแบบเบาๆกันก่อนซาเนาะโบทันได้แบบอย่างไรขั้นกินได้แท้จังซี่นี่ก็คือสิแบบหลายก็นี่เนาะแต่อันนี้แบบเอามาพันพอได้ลิมรสชาติน้ำแจ่วเพราะว่าคือในเซตตัวนี้สำคัญอยู่ที่น้ำแจ่วถ้าหากว่าน้ำแจ่วแซ่บน้ำแจ่วเด็ดนะกินจังใดกับบ่อิ่มเนาะเออมันไผ่เคยเป็นบ่กินจังใดกับบ่อิ่มเนี่ยว่ามันแซ่บนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาลองน้ำกันว่าตัวนี้มันจะแซ่บขนาดใดเอาเบิ่งตักซะนี่เลยว้าวท่านผู้ชมเป็นอีหยังที่แบบว่าน้ำแจ่วแซ่บบ่ฮู้ว่าเพิ่นใส่อีหยังอยู่ในนี่แน่ฮู้แต่ว่ามันมีปลาแดกเนาะบ่ทันสิบ่เอิ้นว่ามีปลาแดกในนี่มีปลาแดกแน่นอนแต่ว่าเพิ่นจะมีการปรุงรสปรุงรสชาติเนาะและนอกจากนั้นแล้วปากก็กรอบๆเนาะคือแบบจืดกรอบนอกนุ่มในและนอกจากนั้นแล้วบวกกับเครื่องเคียงต่างๆแบบนี้นะมันเฮ็ดให้มีความลงตัวและมันจะเป็นจุดเพ่ที่สุดก็คือเป็นน้ำแจ่วนั่นเองเนาะคือมาฮอตเมนูที่4แล้วยังแซ่บขนาดนี้แล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกหนึ่งเมนูที่อยู่ในเวียงจันทน์หากินยากที่สุดเลยเนาะนั่นก็คือนี่เลยแท้แดเอาไปรีอยู่แจ๋วนะนี่คือตำหลวงพ่อบางนั่นเองเนาะสำหรับตำหลวงพ่อบางนี่จะหน่วยห้านอะที่เฮ็ดตำหลวงพ่อบางดังนั้นแล้วคือแบบว่าได้มากินทั้งทีเป็นอิ่งที่แบบเป็นคนแบบว่ามากินต่ำขนาดเลยดังนั้นแล้วมาทั้งทีก็ต้องได้กินต่ำหลวงพ่อบางแน่นอนอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาลองซิมน้ำกันเลยและสังเกตเบื้องว่าต่ำหลวงพ่อบางเพิ่นจะมีเอกลักษณ์เนาะโดยเฉพาะเพิ่นซอยนี่เลยเห็นเป็นเส้นอย่างที่บอกเป็นเส้นบางๆอีกได้เนาะจะโมเมนแบบเขาฝักคือหมักคุ้งน่ะเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้บวกกับเครื่องปรุงที่อยู่ในนี่เดี๋ยวมาชิมกันได้ยินเสียงบอกว่าแบบมันเอี่ยงวะพูดจะอธิบายยังไงเลยอะคือมันดังแบบว่ากรอบกรอบกรอบคือความกรอบของหมักฮุ้งอะขนาดแบบว่าเขาซอยเขาฝานเป็นอันบางๆนี่นี่ขนาดกลิ่นยังแบบดังแบบกรอบอยู่ในปากของเขาแล้วแบบน้ำลายแตกออกมาอีกเป็นอย่างที่แบบเพอร์เฟกต์ขนาดเลยเนาะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าใน5เมนูที่อยู่ทั้งโต๊ะในขณะนี้นะเป็นอาหารหลวงพ่อบางที่แซ่บแล้วคนที่หลวงพ่อบางคนหลวงพ่อบางที่อยู่เวียงจันทน์เนาะคิดฮอดแล้วก็อยากจะกินอาหารหลวงพ่อบางอย่างซี่ที่เขาเคยกินมาตั้งแต่ยังน้อยอย่างซี่นะทีนี้ขอแนะนำเลยอยู่ที่ห้างลาวหลวงพ่อบางแห่งนี้เนาะสามารถที่จะสั่งได้เดลิเวอรี่ให้ได้ไปส่งให้ถึงบ้านได้อยากกินเมนูอย่างไหนก็สามารถสั่งได้นั่นเองเนาะที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เลยเด้อสามารถที่จะสั่งได้เลยและนอกจากนั้นแล้วคือแบบว่าอยากจะขอบใจไอ้น้องอีกครั้งหนึ่งเลยแหละว่าแนะนำเมนูอาหารแบบนี้ให้ทีนได้ซิมกันเนาะแล้วก็คือถึงหลวงพ่อบางอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าทีนเคยไปเที่ยวหลวงพ่อบางครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ติดใจประเภทอาหารต่างๆอยู่ที่หลวงพ่อบางแห่งนี้ก็เลยว่านี่คือสุดยอดอาหารอยู่ที่หลวงพ่อบางเลยแหละนะสามารถที่จะมาได้เนาะฝากไว้กันตื่มกันแล้วกันเนาะสำหรับในมื้อนี้แพนทีนได้มีโอกาสเนาะ
ที่จะมอบใบเซลส่วนซิมให้กับทางไอ้นกเนาะซึ่งต้องขอได้ว่ายืนยันและก็การันตีได้เลยว่าห้านอาหารเล้าหลวงพระบางแห่งนี้เป็นห้านอาหารที่แซ่บและกับอาหารสะอาดแซ่บถึกใจคนที่มาซิมแท้แน่นอนเลยเนาะสำหรับในตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเทนแบบปลื้มอกปลื้มใจแห่งที่ได้ซิมอาหารดีๆแบบนี้ดังนั้นแล้วจึงฝากไว้กันแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจอย่าลืมกันแล้วกันมาได้อยู่ที่ห้านเล้าหลวงพ่อบางและกับเบอร์โทรอยู่ทางด้านลุมสามารถโทรสั่งอาหารน้ำเพลินได้เด้อสำหรับในมื้อนี้แพนทีนต้องขอขอบใจกับมีทางแฟนรายการทุกๆท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามแล้วก็ยูน้ำแพนทีนเบิ่งแพนทีนกินอาหารแบบนี้เนาะตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยในอาทิตย์ต่อไปแพนทินจะพาท่านผู้ชมนี่ไปอยู่ที่ห้านใดนั่นอย่าลืมติดตามเนาะเวลา 9:00 น.เดิมที่รายการเจาะจิ้มจันเด็ดสำหรับในมื้อนี้แพนทินต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วสบายดีสนับสนุนโดย